่อกันที่กองพลทหารราบที่7นะคะได้ทำพิธีรับมอบกล้าพันชมพู่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อนำไปเพาะปลูกดูแลและเตรียมที่จะขยายผลต่อไปยังประชาชนในพื้นที่ค่ะที่อาคารยอดทัพรื่นเริงกองพลทหารราบที่7อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พันเอกยันยงทิพปากรรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7พร้อมด้วยคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ค่ะได้มีการนำกำลังพลในสังกัดตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีรับมอบกล้าพันชมพู่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน4ต้นประกอบด้วยพันชมพู่เพชรจำนวน2ต้นและพันชมพู่เพชรแท้หรือชมพู่เพชรสายรุ้งอีกจำนวน2ต้นค่ะก่อนที่จะร่วมกันนำกล้าพันชมพู่ทั้ง4ต้นไปเพาะปลูกในพื้นที่โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริภายในกองพลทหารราบที่7เพื่อที่ทางหน่วยจะได้ดูแลรักษาตลอดจนรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกรวมทั้งการบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมชมพู่เพื่อที่จะได้นำไปเผยแพร่สู่ประชาชนในพื้นที่นะคะซึ่งก็ถือเป็นการต่อยอดด้านการเพาะปลูกพันธุ์ชมพู่ให้กลายเป็นอาชีพสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไปค่ะ